สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่พิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬากศน.ภูธานีเกมครั้งที่6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยค่ะนายวรัตน์พฤษาทวีกุลเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬากศน.ภูธานีเกมครั้งที่6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายวรินทร์วิรุณพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานีนายประกอบโพรามผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเลยผู้บริหารครูและนักศึกษากศน.จำนวน57แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมทางด้านนายวรินทร์วิรุณพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานีได้กล่าวว่าการจัดงานกีฬากศน.ภูธานีเกมครั้งที่6ภายใต้สโลแกนสปิริตมิตรภาพสามัคคีในครั้งนี้จะประกอบด้วยสำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานีเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬและหนองคายเป็นการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านกีฬาตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานกศน.ซึ่งการส่งเสริมการเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตสำหรับประเภทของกีฬาที่ทำการแข่งขันมีทั้งหมด7ประเภทค่ะได้แก่1ฟุตบอล2วอลเลย์บอล3เซปักตะกร้อ4กรีฑา5เปตอง6กอล์ฟและ7กีฬาพื้นบ้านค่ะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ก็เป็นการแข่งขันกีฬากศน.ภูธานีเกมครั้งที่6ก็คือผู้ที่มาร่วมการแข่งขันก็คือมีนักศึกษากศน.แล้วก็ครูกศน.ซึ่งอยู่ในสังกัดจังหวัดในกลุ่มภูธานีก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดบึงกาฬสำหรับสโลแกนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็คือสปิริตมิตรภาพสามัคคีก็คือทั้ง3คำนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วต้องการให้ผู้เข้ารับการแข่งขันมีสปิริตในการเป็นนักกีฬานะแล้วก็มีความเป็นมิตรภาพแล้วก็มีความสามัคคีซึ่งกันและกันครับทีนี้ประเภทกีฬาที่เราจัดการแข่งขันนะฮะก็มีกีฬากอล์ฟนะกีฬากอล์ฟสำหรับครูแล้วก็ผู้บริหารนะกีฬาฟุตบอลนี่ก็มีทั้งนักศึกษาทั้งครูวอลเลย์บอลก็มีทั้งนักศึกษาและครูนะเซปักตะกร้อแล้วก็กรีธาเปตองแล้วก็กีฬาพื้นบ้านนะก็ประมาณนี้ที่เราจัดการแข่งขันกันนะครับก็จัดการแข่งขัน2วันนะฮะก็คือในวันนี้นะวันที่22แล้วก็พรุ่งนี้อีกเป็นวันที่23